สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หมายข่าวนิวทีวีอังคารที่4สิงหาคม2558ค่ะก็มีรายงานล่าสุดนะคะรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับคำสั่งก็เป็นคำสั่งที่ทำให้คุณหมอณรงค์หรือที่เรียกกันและรู้จักกันทั่วไปว่าปลัดหมอได้เดินทางกลับเข้าสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งขณะที่อายุราชการเหลืออีก2เดือนก่อนที่จะเกษียณค่ะวันนี้นะคะมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่204/2558เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยความระบุว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่75/2558ลงวันที่11 มีนาคม 2558ให้นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาภัทรตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนักบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพรางก่อนนั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่70และลงวันที่5 มีนาคม 2558เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบัดนี้การดำเนินการตามคำสั่งของสำนักนายกยุติแล้วจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วรรค1วรรค3วรรค4และวรรค6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่75/2558อันลงวันที่11 มีนาคม 2558และให้นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาภัทรตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขนักบริหารระดับสูงกลับไปปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายแพทย์ณรงค์เหลือเวลาปฏิบัติราชการอีกประมาณ2เดือนก่อนจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เซ็นคำสั่งแล้วนะคะบิ๊กตู่เซ็นคำสั่งส่งหมอณรงค์กลับคืนสาธารณสุขแล้วค่ะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้5สิงหาคมเป็นต้นไปก็บิ๊กตู่เซ็นคำสั่งเองนะคะแล้วก็อีก2เดือนคุณหมอณรงค์ก็จะเกษียณอายุราชการแต่ก็เป็นการเกษียณอายุราชการในเก้าอี้และตำแหน่งปลัดไม่ใช่ถูกขอยืมตัวมาตบยุงอยู่ที่กพ.หลังจากมีการสอบสวนทวนความต่างๆเรียบร้อยแล้วและที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ทั้งงบนะคะงบขององค์กรตระกูลส.อันไปผูกกับงบของไปพันกับงบของ TPBS ซึ่งก็อันนั้นเป็นงบมาจากภาษีที่เราเรียกว่าภาษีบาปวันนี้ส.ส.ส.กับ TPBS ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่กำลังจะมีการดำเนินการบริหารจัดการเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียด